สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเนาะสำหรับท่านใดที่ใช้ iMacro แบบว่ากับไม่Firefox เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะเวอร์ชันอะไรไม่รู้อะคือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 48.0 อะไรไม่รู้นะก็พออัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยเจอเออร์เลอร์ก็ผมได้ไปถามในเว็บบอร์ดนะเออร์เลอร์ Error ประมาณนี้Access Content Window is not support in multi-process Firefox ซึ่งครั้งที่แล้วผมได้มีคลิปบอกไปว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ยังไงแล้วก็บางคนก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับคือผมมีคลิปออกไปตัวเนี้ย Access Content Window support multi อะไรเงี้ยก็ไอคลิปเนี้ยผมได้บอกว่าให้ทำการดาวเกรดตัว iMacro ซึ่งตัว iMacro เนี่ยลิงก์นี้เดี๋ยวผมได้แนบไว้ใต้วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ดาวเกรดมาแล้วแล้วก็บอกมาเจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะบางคนเจอข้อความที่บอกว่าลักษณะคล้ายอย่างนี้ not support อะไร operation is not support ลาย3ลายอะไรไม่รู้ลายแล้วแต่บางคนเจอบางคนก็เจอWindows content is not defined บางคนก็เจออย่างนี้เออเริ่มไม่เหมือนกันแล้วมันเออเริ่มแปลกๆนะเออเริ่มแปลกบางทีนะก็พูดตรงๆง่ายๆเลยคือนอกจากจะเป็นเวอร์ชันของ iMacro ที่ต้องไปดาวน์เกรดลงแล้วนะครับคือ iMacro ปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 9.0.13 แล้วมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหากับการใช้งานอะไรมัลติฟังก์ชันอะไรสักอย่างมัลติโปรเซสสักอย่างนี่แหละเออช่างมาเถอะอันนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเอาง่ายๆว่ามันยังไม่ซัพพอร์ตนะเวอร์ชันนี้ก็ให้ทำการไปที่คอนโทรลแพเนลนะอ้ออย่างก่อนอื่นก่อนที่จะไปคอนโทรลแพเนลนะให้ทำการรีมูฟปลั๊กอินออกก่อนโดยไปที่เห็นไหมขีดนี่ไหมเปิดมาเลยครับไปที่แอดออนหรือไปที่ทูลไปที่แอดออนเหมือนกันรีมูฟไอมาคอก่อนรีมูฟทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจโฟลเดอร์งานโฟลเดอร์งานไม่หายแต่ปลั๊กอินที่อยู่ในเบราว์เซอร์จะหายไปเฉยๆนะครับรีมูฟทิ้งไปเลยเสร็จแล้วไปที่คอนโทรลแพเนลนะครับไปที่โปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์หรือโปรแกรมเขาเรียกอะไรทุกไอตัวที่เอาไว้รีมูฟโปรแกรมจากออกจากเครื่องคุณอะถ้าเป็น Windows XP ผมจำไม่ได้ละมันนานแล้วอะถ้าเป็นตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันคือโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับคลิกเข้าไปหา Firefoxเสร็จแล้ว uninstall เลยครับ uninstall ทิ้งเลยนะ uninstall ทิ้งเลย เสร็จแล้วนิดนึงฮะขั้นตอนต่อไปก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคือมันมีลิงก์ในวิดีโอที่ผมบอกไปลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ดาวน์โหลดเวอร์ชันของ Firefox ด้วยนะฮะเข้าไปที่ลิงก์นี้เดี๋ยวแนบลิงก์อีกทีนะใต้วิดีโอนี้เสร็จแล้วก็ทำการinstall นะเวอร์ชันเบราว์เซอร์ Firefox เวอร์ชัน 4.7.0.1 เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาปั๊บให้เข้านี่ก่อนเลยฮะ about support นะครับเสร็จแล้วให้คุณกด refresh Firefox หนึ่งครั้งคือบางทีมันยังจำค่าเดิมๆอยู่อ่ะนึกภาพป่ะคือคุณไปคอนฟิกอะไรไว้ต่างๆนานาหมดเลยอ่ะรีเฟรชเสร็จแล้วให้เข้ามาที่ About Support อีกทีนึงให้แน่ใจว่า Multi Process Window ตัวนี้เป็นตัวนี้ฮะ 0/1 Disable คือไม่ต้องไปเปิดมันคือไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่น48ใช่ป่ะคุณต้องมาเปิดให้เป็น1/1นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเปิดอีกทีนึงเป็นให้เป็น 1/1 จริงๆมีเว็บฝรั่งแนะนำไว้แล้วแหละนะเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงถ้าสมมติว่าใครเจอยืนยันว่าจะใช้เวอร์ชันใหม่นะแต่ผมยืนยันว่ามันยังเออร์เลอร์อยู่มันยังมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวเพิ่งไปใช้มันเลยเอาวิธีนี้แหละมันได้ผลสุดแล้วนะครับพอรีเฟรชทุกอย่างแล้วแน่ใจว่าตรงนี้เป็น disable นะครับแน่ใจแล้วนะแล้วก็เป็น 0/1 นะเสร็จแล้วให้คุณเข้าไปที่ลิงก์นี้ไปลงเวอร์ชันที่ 8.9.7นะครับไปลงเวอร์ชันนี้
จริงๆตั้งแต่ทำไอ้มาโครมาผมเพิ่งเจอปัญหานี่แหละที่มันไม่ซัพพอร์ตนะเออผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคนเจอปัญหาเพียบเลยฮะในบอร์ดไอ้มาโครนี่คุยกันยุ่งเหยิงหมดเลยตอนนี้นะครับบางคนก็เจอปัญหาที่ว่าเบ้ารูปแล้วรูปไม่สามารถเบ้าได้อะไรเงี้ยเยอะครับเยอะเยอะเยอะมากต้องบอกเลยว่าเยอะมากก็ประมาณนี้ฮะที่คลิปนี้ที่จะมาแนะนำเนาะก็คลิปนี้ก็พอมาถึงตรงนี้ก็สามารถรันได้ตามปกตินะอ๋อแล้วตอนนี้ผมกำลังทำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นตั้งแต่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเบ้ารูปการอะไรเนี่ยให้ไปเบ้าให้ไปกรอกบนเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับบนบล็อกนะครับเพราะว่าตอนนี้ Google Drive เนี่ยได้ปิดบริการเรื่องของเขาเรียกอะไรโฮสต์อ่ะได้ปิดบริการในเรื่องของโฮสต์ไปทำให้การแชร์ไฟล์ที่ผมเคยทำได้เหมือนเดิมเนี่ยไม่สามารถทำได้ดังนั้นฐานข้อมูลต่างๆที่เอาไว้กรอกข้อมูลที่เอาไว้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ iMaco ที่เคยให้ไปเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องหาวิธีใหม่ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องเอามาฝังไว้ในบล็อกของผมนี่แหละนะครับก็ดังนั้นเวลาคุณเข้ามาคุณอาจจะเจอหรือทุกคนที่ว่าคือถ้าผมให้ยิงลิงก์เข้าไปในลิงก์เดียวนึกว่าเอาไหมมันมีผลต่อ SEO แล้วก็ถึงแม้จะเป็นบล็อกสปอร์ตก็เถอะนะฮะเป็นบล็อกฟรีก็เถอะแต่ว่าถ้าเราให้ทุกคนยิงลิงก์เข้ามาในลิงก์เดียวคือลิงก์สมมติว่าเป็นลิงก์นี้ลิงก์เดียวเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดปกติว่าทำไมคนสนใจลิงก์นี้ลิงก์เดียวมันก็ทำให้ความน่าจะถืออันดับของ SEO อะไรมันจะต่างนานามันจะลดลงผมก็เลยต้องคิดหาวิธีการที่จะทำให้คือทูลเนี่ยใช้ในลิงก์ใช้ได้เหมือนกันหมดนึกภาพไหมแต่ว่าลิงก์ที่จะเข้ามามันต้องเป็นลิงก์ที่สลับไงเออมันต้องคิดกระบวนการนี้ด้วยเพื่อถ่ายเทความบาลานซ์ไปยิงลิงก์อื่นๆด้วยมันทำให้ SEO มันก็ไม่ได้ตกลงไปมากอะไรเงี้ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วครับผมพยายามคือถ้าจะไปเช่าโฮสต์คือผมไม่อยากไปเช่าโฮสต์อ่ะต้องยอมบอกงี้ผมไม่อยากเช่าโฮสต์เพราะว่าปัญหามันเยอะพอเช่าโฮสต์แล้วปัญหามันเยอะแล้วถ้า security ไม่ดีผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอย่างเครื่องมือต่างๆส่วนใหญ่จะเปิดให้ใช้ฟรีด้วยแล้วค่าใช้จ่ายมันมีเนาะถ้าพูดตรงๆเลยค่าใช้จ่ายมันมีมันก็ไม่ค่อยคุ้มสำหรับทางผมเนาะก็เลยคิดว่าทำไงจะให้สร้างบาลานซ์ระหว่างตัวเราแล้วก็ผู้ใช้งานด้วยผมก็เลยทำเอามาฝังไว้ในลิงก์นี้ก็ต้องอยากให้เข้าใจด้วยเนาะก็มานะเดี๋ยวแจ้งอัปเดตไปอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือใครที่เกิดปัญหานี้ก็ทำตามขั้นตอนนี้ครับผมก็ไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามผลงานแล้วก็ติดตามเครื่องมือและอุดหนุนต่างๆนานาแล้วก็อย่าลืมนะข้อออนไลน์นะครับตอนนี้กำลังจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บบอร์ดอยู่ก็พอเว็บบอร์ดขึ้นแล้วเนี่ย2,000อัพแน่นอนครับตอนนี้มันยังเหลืออยู่ที่1,500นะใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือเลยไม่ซื้อจ่ายเงินมาเพื่อสมัครข้อออนไลน์ก็ตัดสินใจซะนะครับตอนนี้ยัง1,500อยู่ถ้าเป็น2,000หรือถ้าเนื้อหาใหม่คือปรับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคนที่เคยซื้ออยู่แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับได้สิทธิ์เข้าดูอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เคยซื้อเนี่ยก็2,000อัพครับต้องบอกไว้ก่อนมีประโยชน์จริงๆครับเนื้อหามันละเอียดจริงๆแล้วก็คุณสามารถไปต่อยอดได้เยอะมากทั้งในส่วนของงานคุณหรือคุณจะรับงานก็ตามนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ